จากสนุกตื่นเต้นร้าวใจครบจบทุกความมันในที่เดียวสามารถแอดไลน์ได้ที่ @tig24 อย่าลืม @tig24 ปารีสซิงแชร์แมงหวังทำแสบใส่เรอัลมาดริดอีกครั้งหลังจากมีรายงานว่าพร้อมเสนอสัญญาเพื่อตัดหน้าคว้าตัวโอเรเลียนชัวเมนี่ไปครองสื่อทั่วยุโรปรายงานตรงกันว่าดาวเตะวัย22ปีตกลงเลือกย้ายซบราคาชุดขาวมากกว่าลิเวอร์พูลโดยตอนนี้กำลังรอให้ทีมดังจากสเปนเจรจาในส่วนของเงินค่าตัวกับโมนาโกเนื่องจากนักเตะผ่านขั้นตอนสัญญาส่วนตัวไปล่วงหน้าแล้วแต่เมื่อวันพุธที่ผ่านมาโกเอสปัญญารายงานว่าแปะแชได้เร่งเจรจากับชัวเมนี่ซึ่งอาศัยช่องทางเคลียร์เอ็มบัปเป้กับลุยส์คัมโปสเพื่อหวังตัดหน้าเรอัลมาดริดอีกครั้งปัญหาของราชาชุดขาวคือการตกลงกับโมนาโกที่ยังไม่แล้วเสร็จเพราะทั้งสองฝ่ายไม่สามารถเห็นชอบตัวเลขค่าตัวกองกลางทีมชาติฝรั่งเศสได้สักทีส่งผลให้สื่อแรงดังกล่าวระบุว่าแปะแชอาศัยช่องทางนี้หวังปาดหน้ายอดทีมจากสเปนสำหรับชัวเมนี่ย้ายจากบองโดมาเล่นให้กับโมนาโกเมื่อปี2020ก่อนสร้างผลงานกลายเป็นแกนหลักของสโมสรและพาทีมจบอันดับ3คว้าสิทธิ์ไปเล่นแชมเปี้ยนส์ลีกรอบคัดเลือกฤดูกาลหน้าโดยซีซั่นนี้ลงเล่นไปแล้ว50เกมพร้อมทำผลงาน5ประตูกับ3แอสซิสต์โอเรเลียนชัวเมนี่กองกลางทีมชาติฝรั่งเศสของโมนาโกเปิดเผยว่าตัวเองทำงานอย่างหนักเพื่อให้มาถึงตรงจุดที่มีหลายสโมสรดังให้ความสนใจชัวเมนี่กำลังได้รับความสนใจจากหลายสโมสรไม่ว่าจะเป็นเรอัลมาดริดปารีสแซงต์แชร์แมงยูเวนตุสลิเวอร์พูลเชลซีและแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดหลังทำผลงานได้อย่างโดดเด่นกับโมนาโกจนเป็นสมาชิกทีมชาติฝรั่งเศสของดิดิเย่เดชองมันก็ตลกดีเพื่อนๆของผมเบอร์นัวบาเดซิเล่กับชิบิวซิดิเบ้ทุกๆคนพวกเขาชอบแซวผมว่าโอเคคุณจะไปสโมสรนั้นอีกวันจะไปสโมสรนี้แต่ก็เป็นเรื่องในสถานการณ์แบบนี้เพราะหมายความว่าผมกำลังยืนอยู่ตรงจุดที่ดีผมทำงานหนักมากเพื่อมายืนตรงนี้มีหลายสโมสรต้องการตัวผมแต่ก็อีกครั้งมันก็แค่ข่าวลือตามโซเชียลมีเดียสิ่งสำคัญที่สุดสำหรับผมคือทำผลงานให้ดีตอนซ้อมและเล่นให้ดีในเกมต่อไปและหลังจากนั้นถ้าอะไรจะเกิดเราก็จะได้เห็นกันแต่สำหรับผมแล้วมันไม่ได้สำคัญอะไรเลยชัวเมนี่กล่าววินิซิอุสจูเนียร์ปีกตัวเด่นของเรอัลมาดริดแจ้งข่าวดีแก่สาวกมาดริดนิสตาว่าจะขยายข้อผูกมัดในถิ่นซานดิอาโกเบอร์นาบิวต่อไปดังนั้นเหล่าสาวกไม่ต้องกังวลเรื่องข่าวเชื่อมโยงกับแปะแชช่วงที่ผ่านมาสตาร์บาซิเลียนตกเป็นข่าวกับแปะแชว่าคือช้อยเสริมทัพซัมเมอร์นี้ร่วมกับอุสมันเดมเบเล่แห่งบาร์เซโลนาอย่างไรก็ตามเจ้าตัวออกมาปฏิเสธแล้วว่าเป็นเรื่องเลวไหลเพราะยังพักดีกับเรอัลมาดริดอยู่อีกทั้งกำลังจะได้สัญญาฉบับใหม่ปารีสแซงต์แชร์แมงสนใจผมอย่างนั้นหรือแต่ตัวเองต้องการไปเล่นที่เรอัลมาดริดต่อไปอีกอย่างก็ใกล้ต่อสัญญาแล้วสมาธิตอนนี้อยู่ที่นัดชิงแชมเปี้ยนส์ลีกที่จะพบกับลิเวอร์พูลและตัวเองก็ผลใจกับผลงานซีซั่นที่เพิ่งจบไปก็หวังว่าจะเป็นจุดเริ่มต้นที่จะยิงเป็นกอบเป็นกำให้กับทีมซึ่งทุ่มเทขัดเกลาสอนสั่งนักเตะคนนี้อย่างมากตอนนี้เล่นด้วยความมั่นใจเต็มเปี่ยมมีประสบการณ์แข็งมากขึ้นเมื่อเคียงข้างตัวเก่าของทีมซึ่งคว้าแชมป์แชมเปี้ยนส์ลีกกันมาแล้วหลายครั้งเราก็ได้แต่ซ้อมให้หนักดำเนินการแบบนั้นต่อไปรายงานเพิ่มเติมจากมาก้าระบุว่าสัญญาใหม่ของวินิซิอุสจูเนียร์จะยาวไปจนถึงสิ้นสุดเดือนมิถุนายนปี2028ค่าฉีกสัญญาร่วมกว่า 1,000 ล้านยูโรคิลิอันเอ็มบัปเป้ออกมาพูดถึงการโพสต์ในเชิงแขวะมาถึงตัวเขาของคาริมเบนเซม่าหลังจากเจ้าตัวปฏิเสธที่จะย้ายไปร่วมทัพเรอัลมาดริดและอยู่กับแปะแชต่อไปโดยดาวเตะทีมชาติฝรั่งเศสดูเหมือนจะตัดสินใจเข้าร่วมทัพราชาชุดขาวในซัมเมอร์ที่จะถึงนี้หลังจากตกลงสัญญากับทีมแชมป์สเปนแต่ดาวเตะวัย23เปลี่ยนใจกระทันหันและเซ็นสัญญาใหม่กับแปะแชซึ่งจะทำให้เขาอยู่กับสโมสรจากฝรั่งเศสไปจนถึงปี2025หลังจากการตัดสินใจของเอ็มบัปเป้เบนเซม่าได้โพสต์ภาพมือของเขาที่พันผ้าพันแผล